วัสดีท่านผู้ชมนะครับนี่คือรายการ G-Sisters วันนี้พิเศษเราจะมาสอนวิธีการทำอินโทรหรือย่อจาก Introduction ที่แปลว่าการแนะนำตัวนะฮะหรือเรียกง่ายๆนะฮะก็คือไตเติ้ลของคลิปเองนะฮะมันจะไม่ว่าจะเป็นการน่าจะเป็นการเอาไปใส่ในคลิปแคสเกมแคสเกมทั้งหลายนะชาวแคสเตอร์นะซึ่งต้องใช้มันนะฮะเพื่อโปรโมทชาแนลของตัวเองนะไม่จะเป็นแคสเตอร์หรือจะเป็นรีวิวจะเป็นการทำอะไรต่างๆนะฮะไม่จะเป็นคลิปนำเสนอใน YouTube หรือคลิปที่ไหนก็ต้องมีนะฮะเพื่อความสวยงามซึ่งวันนี้เราจะใช้โปรแกรม Adobe After Effects CS4 นะฮะ CS4 นี่จะเป็นอะไรที่หายากนิดนึงนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอกฮะไม่ว่าจะ CS3 CS4 CS5 มันก็คล้ายๆกันนะฮะแตกต่างกันที่ตรงการใช้งานนิดนึงนะฮะอาจจะใช้งานยากง่ายแตกต่างกันครับสำหรับตอนนี้เราก็จะมาทำนี่ฮะอินโทรเหมือนของอินโทรของผมนะฮะสำหรับต้นคลิปก็จะเหมือนกันนะฮะอันนี้คือผมทำมาลวกๆนะฮะผมลองฝึกทำดูอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็เราจะมาทำแบบนี้กันอันนี้คือเอาใหม่เลยไปที่อันนี้คือคุณไม่ต้องกดนะฮะของผมต้องทำใหม่ new project ไม่ต้องอ่ะไม่ต้องเซฟโอเคเราได้หน้าต่างว่างๆมาแล้วเริ่มแรกเลยถ้าไม่ทำก็คือทำอะไรไม่ได้ก็คือกดที่ composition ไปที่ new composition ตรงนี้นะฮะสำหรับตรงนี้นะเป็นการเหมือนการสร้างเขาเรียกว่าไงเป็นการสร้างคลิปมั้งนะฮะน่าจะประมาณนั้นนะเป็นการสร้างคลิปขึ้นมานะส่วนตรงนี้เราจะใส่คำว่า intro แล้วกันนะฮะ intro แล้วก็ส่วนตรงนี้เอ้ยอ๋อไม่ต้องส่วนตรงนี้นะเป็นความละเอียดของคลิปนะซึ่งผมตั้งไว้ตรงนี้คือ1080กับ608จะตั้งยังไงก็ได้ผมก็ไม่ว่าหรอกโอเคมาตรงนี้ต่อก็เป็นความยาวของคลิปที่เราต้องการนะ start time code ตรงนี้ไม่ต้องไปทำมันนะไปที่ duration นะฮะ duration ตรงนี้ผมปรับให้เป็น5วินาทีผมคิดว่า5วิเนี่ยมันเหมาะสำหรับ channel cat game มากที่สุดนะฮะมันกำลังดีนะฮะไม่มากจนเกินไปสำหรับ5วิตรงนี้กดโอเคไปเลยจะได้หน้าต่างดำๆอย่างนี้มาทำยังไงต่อไปที่เลเยอร์ถ้าไม่ไปที่เลเยอร์ก็คลิกขวาทำการคลิกขวาตรงเนี่ยหน้าต่างว่างๆตรงมุมล่างซ้ายตรงนี้แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนะเห็นเคอร์เซอร์เมาส์ผมหรือเปล่าเนี่ยสักครู่นะช่างมันเถอะโอเคไปที่ new นะฮะแล้วก็ไปที่ solid นะฮะตรงนี้ solid สำหรับเริ่มแรกนั้นเราก็จะมาทำในส่วนของลูกไฟนะฮะเป็นส่วนของไฟที่พุ่งขึ้นมาเป็นฉากหลัง background นั่นเอง fire เราจะตั้งชื่อมันว่า fire แล้วก็กดโอเคไปเลยส่วนตรงนี้เมื่อเสร็จตรงนี้เราก็จะไปที่ effectกดตรงนี้นะฮะส่วนข้างบนตรงนี้เอฟเฟกต์เลื่อนลงมาไปที่ซิมูเลชันนะหรือซิมูเลชันแปลว่าการจำลองนะแล้วก็ไปที่ CC Practical World กดเข้าไปเลยเราก็จะได้หน้าต่างนี้มาจะได้ตัวนี้ขึ้นมาเป็นเส้นๆๆๆอย่างนี้แต่เราไม่ต้องการฮะเส้นๆอย่างนี้มันรกมากเราก็นี่ฮะมันก็จะมีหน้าต่างควบคุมอยู่ทางซ้ายมือตรงนี้นะฮะที่กดไปแล้วก็เราเลือกได้แต่เราไม่เลือกเราจะกดออฟไปก็จะเราก็จะมีแค่พลุตรงนี้ขึ้นมาพลุตรงนี้มันไม่สวยแน่นอนฮะเราต้องเริ่มแรกเลยนะฮะเราต้องไปปรับถ้าจะเอาแบบของผมก็คือผมจะปรับตรงเบิร์ดเรทตรงนี้ให้เป็น1นะฮะเบิร์ดเรทนี่คือเค้าเรียกว่าไงอ่ะเหมือนปริมาณการเกิดของลูกไฟนะฮะว่าจะเกิดมากเกิดน้อยมันจะมีมากไหมอะไรอย่างนี้นะฮะตรงนี้ปรับไปเป็น1ของผมนะฮะแล้วแต่เลยแล้วก็ไปในส่วนของฟิสิกส์กันก่อนนะฮะฟ
ิสิกส์ตรงนี้ก็คือการปรับรูปลักษณะตรงนี้อาจจะดูไม่ชัดนะเลื่อนคลิปมาสักหน่อยนี่มันก็จะลักษณะของการลักษณะของพลุที่พุ่งออกมาก็จะแตกต่างกันไปนะฮะของผมจะใช้ไฟเออร์นะฮะพุ่งขึ้นไปอย่างนี้แต่มันอาจจะดูพุ่งเยอะไปหน่อยโอ้แบบพุ่งแบบเยอะ acting เยอะไปหน่อยนะก็ไปที่ตรงนี้ฮะดูที่ gravity นะ gravity มันจะปรับให้อัตโนมัติที่ 0.500 นะเราก็จะปรับให้เป็น 0.200 ก็พอแล้วนะไม่ต้องมากตรงนี้ก็ย่อไปนะกดย่อไปไปที่ต่อมาก็ไปที่ practical นะสำหรับส่วนตรงนี้นะแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะแต่อันนี้มันยังไม่สวยเท่าไหร่นะสำหรับเส้นตรงนี้นะเส้นตรงนี้ยังไม่สวยเท่าไหร่เราสามารถปรับได้นี่เป็นดาวก็ได้เป็นนี่เป็นกลมๆอย่างนี้เป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เป็นนี่ลูกลูกฟองน้ำอย่างนี้เป็นสามสี่เหลี่ยมแต่เราที่จะใช้นะวันนี้เราจะใช้ทรีโพลีกอนนะทรีหรือไตรก็เออช่างมันเนี่ยทรีโพลีกอนโพลีกอนโพลีกอนวะโพลีกอนนะฮะแม่งตกภาษาอังกฤษเลยกูโพลีกอนตรงนี้นะฮะมันจะใช้กับไบกอนไม่ใช่ละโอเคส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นการใช้สลับเปลี่ยนสีถ้าเราลองสังเกตดูว่าส่วนตรงจุดเกิดนะฮะผมจะเรียกว่าจุดเกิดนะฮะจุดเกิดของลูกไฟนะมันจะเป็นสีเหลืองสีเหลืองซึ่งก็ได้มาจาก bird control เอ้ย color bird color นะก็คือจะเป็นสีเหลืองจุดเริ่มแรกตรงนี้แต่จุดตรงนี้ก็คือ dead control เอ้ย dead color โอ้ control นั่นแหละทุยเดย์คอลเลอร์นะฮะมันก็จะเป็นยิ่งขึ้นไปสูงเท่าไหร่มันก็จะยิ่งสีแดงเท่านั้นนะฮะส่วนนี้เราสามารถปรับได้นะเช่นตอนเริ่มแรกเราอยากให้เป็นสีอะไรสีเขียวสีน้ำเงินก็แล้วแต่นะแต่ผมจะไม่อยากปรับมันนะก็ไม่ต้องไปปรับมันโอเคก็ไว้อย่างนี้แล้วก็เลื่อนลงมานะเลื่อนลงมาวิธีเลื่อนนะฮะผมว่าวิธีเลื่อนอย่างนี้มันอาจจะทำให้ไม่ตรงเท่าไหร่นะฮะผมแนะนำให้ไปที่โปรดิวเซอร์ไปที่ Y นะฮะ position Y นะฮะแกน Y ให้ปรับเป็น20นะ 0.20 ใช่ไหมวะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวนะคือของผมปรับตรงนี้ไปแล้วนะฮะก็คือแต่ถ้าสำหรับคนที่ยังไม่ปรับนะก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้แต่ผมปรับไปแล้วอ่ะก็อ๋อสักประมาณนี้โอเคฟืบเอ้ยน้อยไปอ่ะเอาขึ้นมาเลยแล้วกันตรงนี้เป็นปรับความสูงนะฮะส่วนตรงนี้แบบตรงโปรดิวเซอร์เนี่ยจะเป็นปรับเขาเรียกว่าตำแหน่งของเอฟเฟกต์นะฮะซึ่งก็มันอาจจะยากนิดนึงก็ไม่ได้ยากแล้วฮะแต่ว่าอธิบายใช้เวลาหน่อยนะก็ไม่อยากอธิบายอะไรมากก็ส่วนตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะสำหรับลูกไฟอันนี้ฟืบใหญ่ขึ้นหน่อยเสร็จไปสำหรับตรงนี้เสร็จหรือยังวะเหลืออะไรอีกก็เสร็จแล้วนะโอเคก็แค่นี้ส่วนตรงนี้ก็เสร็จไปเรียบร้อยสำหรับไฟเออร์จบไปส่วนต่อไปที่เราต้องทำนะก็คือเลนส์แฟร์นะหรือดวงอาทิตย์ที่เจิดจ้าอยู่ข้างหลังนะเหมือนในอินโทรของผมนั่นเองไปที่เนี่ยคลิกขวา New สำหรับคนที่อยากจะกดตรงอื่นมันก็มีวิธีการกดหลายแบบนะแต่ผมอยากจะกดแบบนี้นะฮะคลิกขวาตรงนี้ New Solid ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น Light LIGHT กดไปจะได้ Light มา
เราก็ไปที่เอฟเฟกต์หรือกดตรงนี้ก็ได้นะเอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วก็ไปที่ generate นะแปลว่าการสร้าง generate แล้วก็เลื่อนมาที่คำว่าเลนส์แฟร์นะฮะหรือเลนส์แสงนั่นเองจะได้อย่างนี้มาแสงสว่างจัดจ้ามากแสบตาเลยทีเดียวตรงนี้ก็สามารถปรับได้นะไว้ตรงไหนก็ได้ไว้ตรงนี้ให้มันมาอย่างนี้ฟึบสำหรับอย่างนี้ก็เราจะไม่ใช้นะคือสำหรับคลิปนี้เอาไว้สอนคลิปหน้านะฮะสำหรับการเคลื่อนที่ต่างๆวันนี้เราจะให้มันอยู่ตรงกลางนิ่งๆนะลูกนิ่งๆสิลูกอยู่ตรงกลางอุ้ยโอ้โหนี่เดียวกลางยังโอเคหลุดมากอยู่ตรงกลางแล้วเรียบร้อยทำไงต่อตรงนี้นะมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้คือการปรับแสงของสีเอ้ยสีของแสงดิแสงสีของแสงนะฮะว่าลักษณะของแสงจะเป็นสีอะไรผมจะใช้อันเดิมนี่แหละสีส้มๆตรงนี้ก็คือ flare brightness ความสว่างของแสงตอนนี้มันเป็น100ใช่ไหมครับเยอะไปปรับให้เป็น1ได้ไหมปรับได้ฮะแต่ก็จะไม่มีอะไรเลยปรับให้เป็น200ได้ไหมเมื่อกี้เป็น100นี่มันจะเป็นอย่างนี้ปรับเป็น500ได้หรือไม่500จัดไปขาวเลยมันจะสูงสุด300นะ500ไม่ถึงนะแต่วันนี้เราจะใช้เพียง40เท่านั้นเองพิมพ์เข้าไป 40% นี่มันจะสว่างพอประมาณอย่างนี้แต่สำหรับในคลิปผมนะฮะมันจะมีการเล่นให้ไฟกระพริบหน่อยแต่อันนั้นมันออกจะยากไปหน่อยนะจะใช้เวลานานในการอธิบายซึ่งผมจะไม่อธิบายในคลิปนี้นะก็วันนี้จะมาเอาแบบง่ายๆกันก่อนก็คือเราจะให้แสงนะฮะค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้เป็น40ใช่ไหมครับเราจะให้ค่อยๆมันเพิ่มขึ้นเป็น100โดยการกดที่ตรงนี้ฮะเห็นหรือเปล่าที่เป็นรูปนาฬิกานะนาฬิกาเล็กๆเรือนนี้นะฮะที่อยู่หน้าตรงสว่างก็แฟร์ไบรท์นี้นะกดเข้าไปทึบจิกแล้วไงต่อเลื่อนนะเลื่อนตรงนี้เลื่อนเส้นนี้มาไว้ที่ประมาณตรงนี้แล้วกันอ่ะสิ้นสุดคลิปเลยกดอีกทีหนึ่งคลิกเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์อีกทีหนึ่งเปลี่ยนเป็น 100% กดคลิกไปเลยนี่ฟึบมันก็จะค่อยๆสว่างขึ้นดูชัดๆนี่ครับมันจะสว่างขึ้นเหมือนบอลเกนกินะฮะโอเคสว่างขึ้นแล้วตรงนี้ก็เสร็จไปนะเอาแบบง่ายๆตรงนี้นะแล้วก็อ๋องงละสิงงละสิงงว่าทำไมอันแรกมันหายไปไหนตรงเลเยอร์ของไฟเออร์นะตรงไฟมันหายไปไหนอย่าตกใจผมไม่ได้ทำพลาดนี่ต้องกดตรงนี้นะแต่ว่าสำหรับบางคนมันก็อาจจะไม่มีอย่างนี้ก็คืออย่าเพิ่งตกใจเราสามารถกดเปลี่ยนตรงนี้ได้ Token Switch แล้วก็โหมดนะฮะ Token Switch / Mode กดตรงนี้ไปมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้จะเปลี่ยนตรงนี้เห็นหรือเปล่าสำหรับตรงนี้นะเราจะมากด Motion Blur กันก่อนนะฮะเปลี่ยนเป็นหน้าต่างนี้กดไปที่นี่นะตรงช่องเล็กๆนี่ที่เป็นรูปคล้ายๆลูกบอล นะฮะกดตรงนี้ทั้ง2เลยแล้วก็ไปกดตรงนี้อีกทีนึงเพื่อให้เวลามันขยับนะฮะขยับมันจะได้เบลอๆหน่อยนะดูเบลอมีมิติแล้วกดอีกทีนึงมาที่ normal เราจะทำให้ไฟกับไฟเออร์กลับมานะฮะโดยการกดตรงนี้ที่ผมคลิกเนี่ยตรง normal เนี่ยเลือกไปที่ addนี่ไม่ใช่แอดเฟรนด์นะฮะกดแอดอย่างเดียวเมื่อเลื่อนเลื่อนดูเห็นหรือเปล่าไฟของเรากลับมาเจิดจรัสอีกแล้วนะฮะนี่ทุกอย่างก็เหมือนเดิม
เราได้ทำการรวมเอฟเฟกต์2อันไว้แล้วต่อไปมีพื้นหลังแล้วมันไม่พอแน่นอนนะฮะอินโทรมันต้องมีรูปเอ้ยรูปก็ใช่นะแต่ว่าอินโทรที่สำคัญที่สุดคือต้องมีตัวอักษรโดยเฉพาะอินโทรของชาวแคสเตอร์ทั้งหลายมันต้องมีชื่อ channel ฮะต้องมีลายเซ็นต่างๆชื่อฉายาต้องมีแน่นอนตัวอักษรแน่นอนเลยกดไปที่ new นะฮะคลิกขวา new text เอ text แบบเต้นกันมาตื่น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 ไม่ใช่ละนั่นมันผับ text ละไอ้นี่คือ text หมายถึงเป็นกล่องข้อความนะเป็นการพิมพ์ข้อความตรงนี้เราก็จะพิมพ์ว่า G นะฮะ G เมื่อพิมพ์เข้าไปแล้วก็เห็นตัว G อย่างนี้มันไม่อยู่ตรงกลางกดตรงนี้นะฮะส่วนที่เป็นลูกศรแล้วก็เลื่อนมันลงมาตรงกลางนี้แล้วขยายมันออกมาขยายมันใหญ่ขึ้นขยายยากนิดนึงนะฮะขยายขยายขยายใหญ่ไปใหญ่ไปเตี้ยไปสูงไปเตี้ยโอเคเอ้ยโอเคให้อยู่ตรงกลางนี้อยู่กลางแสงรู้สึกว่าจะผอมไปเอ้ยไอ้สัตว์เออปรับยากนิดนึงนะที่จริงมันก็มีวิธีปรับนะฮะแต่ว่ามันอาจจะยุ่งยากกว่านี้อีกนะฮะนี่คือแล้วแต่ความนิ่งของมือเอ้ยกูไปนิ่งเลยได้สักทีแข็งข้างนี้ก็ได้โอเคตรงนี้เราก็ได้มาแล้วนะส่วนฟอนต์นะฟอนต์เราสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้นะมองไปที่มุมขวานี่เลยนะตรงนี้คือเลื่อนฟอนต์เปลี่ยนฟอนต์ได้เปลี่ยนเป็นอันนี้เดวิดโอ้ไม่เอาเดวิดเอาเนี้ยอาฮาโลนี่นะผมใช้อาฮาโลนี่ตรงนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะเป็นอย่างนี้ละแต่มันไม่เหมือนของอินโทรผมก็คือมันสียังขาวอยู่เปลี่ยนสีได้แน่นอนคลิกที่ตรงนี้นะฮะที่เป็นแผ่นเนี่ยแผ่นสีเนี่ยผมจะเลือกที่สีเฉดนี้อ่ะโอเคกำลังสวยเลยเมื่อได้ตัว G มาเริ่มเทิมมาละมันยังไม่พอฮะในคลิปผมนะฮะจะสังเกตว่าตัว G มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแบบค่อยๆจะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆเราทำอย่างนั้นกันก็คือตัว G เห็นไหมฮะไปที่เลเยอร์ G นะตรงนี้บรรทัดแรกเนี่ยจะเห็นสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้เป็นการขยายออกมาเนาะดูทันหรือเปล่าดูทันหรือเปล่านี่อาจจะเล็กหน่อยนะมาตรงนี้จะเห็นเทคเทคอีกแล้วจะเป็นอนิเมตตรงนี้ฮะสังเกตตรงนี้อนิเมตมาจากไหนไม่ใช่มันงะไม่ใช่อนิเมตไม่ใช่อนิเมะนะฮะตรงนี้คืออนิเมตไม่ใช่การ์ตูนนะฮะกดตรงนี้ไปเนี่ยฮะกดที่แบบมันเป็นเนี่ยเป็นปุ่มเล่นเนี่ยว่ากดแล้วมันก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายมันจะเป็นการหมุนวินมิวการทำอะไรกันต่างๆมากมายนะในการในแอคชั่นท่าทางต่างๆแต่เราจะเลือกเบลอนะเบลอ BR เอ้ย BLUR เบลอกดไปกดไปแล้วก็จะได้หน้าต่างควบคุมขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกมึนเพิ่มขึ้นอีกนะครับตรงนี้ก็คือเราได้เบลอมาละแต่ถ้าไม่ทำเลื่อนมันก็ไม่เบลอแล้วครับกดเข้าไปที่ตรงนี้เห็นนาฬิกาเล็กๆนี่หรือเปล่าครับเล็กๆเนี่ยเล็กๆกดเข้าไปที่เบลอข้างหน้าครับว่าเบลอจะเห็นตรงนี้จะเห็นตรงนี้ว่าให้ใส่ตัวเลขกดเข้าไปตรงไหนก็ได้ข้างหลังก็ได้ข้างหน้าก็ได้แล้วแต่เราจะใส่ให้เป็นที่100ตรงนี้นะฮะ100ทำเหมือนพระอาทิตย์เลยฮะลากไปจนเกือบจบคลิปแล้วปรับให้เป็น0คือตัวเลขยิ่งมากมันก็หมายถึงยิ่งเบลอนะฮะนี่ปึ๊บมันก็จะสว่างปึ๊บมันก็จะค่อยๆชัดเป็นรูปตัว G อย่างชัดเจนตอนท้ายคลิปนะครับนี้
ทำลวกๆแล้วนะฮะก็เสร็จไปตรงนี้ลวกเสร็จแล้วตัว G ได้มาแล้วต่อไปเลยรายการของเรา G Setter นะฮะ G Setter ลืมคำว่า Setter ได้ยังไงกดแม่งเลยคลิกขวา New Text เหมือนเดิมตรงนี้ใส่ว่า Setter S E S T E R Z C ก็ได้แล้ว Set Z หรือ C ก็แล้วแต่ได้ไปแล้วแต่สีนี้คงไม่สวยแน่มันจะไปทับกับสีตัว G อีกเปลี่ยนสีขาวกดเปลี่ยนสีสีขาวจบแต่มันอยู่ตรงกลางมันก็ทับกับตัว G อีกกดเลื่อนสิฮะกดเนี่ยตรงปุ่มเนี่ยทุกลูกศรเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเอาไว้สักตรงนี้อ่ะโอเคดูกันว่าตัว G อยู่ตรงไหนโอเคอยู่ตรงกลางพอดีกำลังสวย G Setter ขั้นตอนสุดท้ายที่จะทำกันก็คือถ้าสังเกตคำว่า Setter เนี่ยมันก็จะสั่นๆหน่อยใช่ไหมฮะมันก็จะเหมือนคลื่นจะเหมือนแผ่นดินไหวนิดหน่อยจะมาทำอย่างนั้นกัน Setter ตรงนี้กดไปที่สามเหลี่ยมเล็กๆอันนี้เหมือนเดิมเหมือนตอนที่ตัว G เลยกดเหมือนเดิมที่ Animate กดเข้าไปเบลออีกแล้วกดเบลอเหมือนเดิมเมื่อเบลอเสร็จก็นอนเลยไม่ใช่ละเบลอไม่ใช่เบลอนั้นหมายถึงเบลอแบบเบลอมองไม่ชัดนะฮะก็ไปที่แอดตรงนี้แอดเฟรนด์นะฮะแอดปุ๊บจีบแม่งเลยเล่นมุกแป๊กจังวันนี้กูช่างมันเถอะดูทันหรือเปล่าเมื่อกี้ดูนะมีตัวคำว่าแอดตรงนี้เพิ่มขึ้นมากดเข้าไป property ต้องสนใจไปที่ selector นะจะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเป็นร้อยกว่ารายการนะโอ้มีแค่3อันนี่แหละอันอื่นเราจะไม่ยุ่งนะจะใช้wiki แปลว่าการสั่นนะกดเข้าไปแล้วเราจะได้ wiki มา wiki กดเหมือนเดิมนาฬิกาเล็กๆนี่นาฬิกาเจ้าปัญหาตรงนี้ขั้นแรกเราจะให้มันสั่นเยอะๆและค่อยๆจะน้อยลงนะฮะจะปรับตรงนี้ให้เป็น50เริ่มแรกตรงนี้แล้วค่อยๆมากขึ้นเอ้ยน้อยลงดิจนถึงตรงนี้เราจะให้มันหยุดสั่นไหวกดอีกทีหนึ่งสายเลือก0เข้าไปป๊าบนี่มันก็จะหยุดสั่นตรงนี้แค่นี้นะฮะเสร็จแล้วทุกอย่างครบถ้วนนะฮะลองดูกันการดูในโปรแกรมอาจจะดูช้าๆหน่อยนะอาจจะดูแบบช้ากระตุกกระตุกหน่อยแต่ถ้าเรนเดอร์ไฟล์หรือว่าทำเป็นเมื่อเสร็จแล้วทำเป็นไฟล์อื่นนะมันก็จะเร็วนะฮะเนี่ยมันก็จะเร็วฟึบ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 แต่จะเร็วกว่านี้อีกตัวจีขึ้นมาดูอีกรอบนึงเซสเตอร์สัน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 มีไฟขึ้นมามีไฟขึ้นมาตัว G โผล่ขึ้นมาเย้เฮ้ยผมว่าเราลืมอะไรบางอย่างมั้งเนี่ยลืมเปล่าไม่ลืมนะเซสเตอร์สันแล้วตัว G เบลอแล้วไฟสว่างแล้วไฟขึ้นมาละลูกไฟขึ้นมาแล้วก็เสร็จนะสำหรับอินโทรของผมนะเป็นรูปแบบง่ายๆนะที่จะมาสอนทุกคนนะก็ไม่ใช่จะให้ทำแบบเหมือนผมนะไปปรับแต่งเอาเองบ้างดิเฮ้ยอย่ามาลอกเรียนแบบหมดนะไปปรับเปลี่ยนฝึกใช้กันเอาเองแต่ผมเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูเท่านั้นเองคือผมทำเป็นก็ไม่ใช่ทำเป็นเองมาจากตัวเองเลยนะก็คือผมต้องไปดูมาจากคลิปของคนอื่นอีกทีนึงก็ขอขอบคุณผู้ที่สอนผมด้วยนะฮะผมก็จำชื่อ channel ไม่ได้แล้วโอเคก็คือนี่ง่ายๆสุดแล้วนะลองไปทำกันดูฝึกเรื่อยๆนะคุณใช้ After Effects เป็นนะฮะรับรองนะฮะคุณคือเทพนะฮะคุณใช้เก่งนี่คุณคือเทพพระเจ้าเลยนะฮะสำหรับ After Effects ตรงนี้นะฮะสุดยอดจริงๆสำหรับโปรแกรมนี้แต่ผมก็ยังใช้ได้แค่นี้แหละฮะไม่มีจะสอนแล้วนะฮะสำหรับคลิปหน้าผมก็จะฝึกแล้วก็เอาตรงอื่นมาสอนอีกนะฮะจะสอนแบบอื่นๆอีกสำหรับวันนี้ก็รายการ G Setter ไม่มีอะไรจะสอนคุณอีกแล้วเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมเฮ้ยลืมบอกไปเลย
วิธีการเรนเดอร์ไฟล์นะหรือการนำไฟล์เป็นนำไฟล์ออกมาเป็นไม่ว่าจะเป็นไฟล์ AVI หรือ MP4 เพื่อจะให้เล่นกับ PC หรือเอาไปลง YouTube ได้นะตรงนี้ส่วนสำคัญเลยนะอย่าไปกดเซฟนะเซฟมันก็เป็นไฟล์ของไอ้นี่เนี่ยมันก็เป็นไฟล์ของ After Effects ไม่สามารถเปิดได้หรือไม่สามารถเปิดใส่ YouTube ได้แน่นอนวิธีทำนะฮะเสร็จแล้วนี่คือเสร็จแล้วเราไปที่ Composition อีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่กด New นะฮะไปที่ Make Movie เห็นหรือเปล่าครับดูชัดๆ Make Movie สร้างหนังกดมาแล้วข้างล่างนี้มันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนะจะเป็นเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้สำหรับ CSC นะของผมก็คือมันจะปรับให้อัตโนมัติแล้วจะนี่ฮะชื่อก็จะเป็นอินโทรที่เราตั้งไว้ตอนแรกไฟล์ก็จะเป็น .avi นะเป็นไฟล์ avi คุณภาพดีสูงทีเดียวของผมไม่ต้องปรับอะไรเพิ่มนะหรือถ้าใครเก่งหน่อยก็ปรับเองแล้วกันนะแต่ผมจะไม่ปรับได้อย่างนี้มาแล้วไม่ต้องกดอะไรเลยไม่ต้องรีรอกดตรงนี้เลยเรนเดอร์ render render หรือการนำไฟล์ output ออกมาแต่ผมไม่เอานะฮะแต่ว่าคือคุณต้องกดนะถึงจะได้ไฟล์ออกมากดตรงนี้กดไปแล้วเนี่ยตรงแถบตรงเนี้ยดาวน์โหลดตรงแถบโหลดเนี่ยมันจะปึ้งมารอมันหน่อยรอมันโหลดเสร็จปุ๊บเสร็จทุกอย่างปิดเลยนะแล้วไปหานะว่ามันไฟล์อยู่ตรงไหนนะฮะไปหาเอาเองแล้วไฟล์ที่กดเรนเดอร์ไปเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนกันผมก็ลืมแล้วอยู่ตรงไหนนะไปหาเอาเองเรื่องนี้แต่เราก็แค่นี้แหละไม่มีอะไรละแค่ลืมแล้วกลับมาบอกเท่านั้นสวัสดีครับ